ดวงตาคู่นั้นได้มองจ้องฉันเป็นครั้งที่เท่าไรสองมือเธอนั้นจะนับอย่างไรกี่ครั้งคอยประคองในชีวิตนี้คงมีบางตอนบางตัวละครอยากย้อนกลับแก้ไขแต่มีสิ่งนี้ให้กลับกี่ทีฉันแก้มเนี่ยก็ดูเลิกงามยามดีแล้วก็นี้มันวินหมายที่ดีแล้วครับว่าวันนี้วันที่24ธันวาคม2565เนี่ยเป็นวันที่ดีที่จะทำพิธีมงคลสมรสกันนะครับผมในฐานะเฒ่าแก่ก็เลยอยากจะมาขอทำหน้าที่ในวันนี้เป็นเฒ่าแก่เพื่อสู่ขอหลานแก้มให้กับหลานชายของผมคือหลานเดียในวันนี้นะครับสองมือเธอนั้นจะนับอย่างไรกี่ครั้งคอยประคองในชีวิตนี้คงมีบางตอนบางตัวละครอยากย้อนกลับแก้ไขแต่มีสิ่งนี้ให้กลับกี่ทีฉันก็แน่ใจหนึ่งสองสามนั่นแหละครั้งแรกและครั้งเดียวอีกสักกี่คนอีกสักกี่ครั้งฉันก็จะยังเลือกคนคนนี้กี่ร้อยเรื่องราวตลอดชีวิตฉันช่างโชคดีได้เคียงข้างสัก
ดีใจที่พบเธอเจ้าสาวเป็นคนน่ารักครับคือเขาเป็นคนนิสัยดีแบบมีน้ำใจช่วยชอบเหลือผู้อื่นครับก็คือแบบกว่าก่อนเขาจะทำอะไรคือเขาจะคิดทบทวนก่อนที่เขาจะทำเสมออย่างเงี้ยครับผมก็เลยประทับใจเขาตรงนี้ใจเย็นค่ะแต่ส่วนเราเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนเวลาอารมณ์ร้อนนะคะก็จะมีพี่เขาเนี่ยค่ะจะเป็นคนคอยเบรกคอยเตือนสติเราอยู่เสมอไม่ว่าหนูจะรู้สึกยังไงอะค่ะหนูจะคิดเสมอว่ามีเขาอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเราแล้วเราก็สบายใจในทุกๆเรื่อง Bless for you up here So this one last chance Let's get on a rocket ship and ride to ให้น้องทั้งสองคนเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังรักกันไปตลอดนะคะที่สำคัญที่สุดสำหรับการเกิดปัญหาทั้งหมดเนี่ยสองคำก็คือสติกับความเมตตาค่ะขอบคุณค่ะ Waiting for only you, my dear. คือผมก็อยากจะบอกกับแก้มครับว่าอยากจะขอบคุณเขาที่แบบเขาเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของผมคือไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขผมก็จะอยู่เคียงข้างเขาเสมอครับผมจะทำให้เขาเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดผมสัญญาครับว่าจะรักและจะดูแลน้องตลอดไปครับขอบคุณครับ Baby, baby, love.ขอบคุณที่เขาคอยรักคอยตามใจหนูไม่รู้หรอกค่ะว่าวันข้างหน้าจะมีเขาหรือเปล่าหรือชีวิตนี้จะต้องดำเนินต่อไปยังไงหนูเชื่อค่ะว่าพี่เขาจะสามารถดูแลหนูได้วันนี้ค่ะทำให้หนูเข้าใจแล้วว่าการถูกรักอะค่ะมันรู้สึกแบบนี้นี่เองค่ะTime around, yeah, I will